คะทุกคนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพาทุกคนไปเจอคุณพ่อมาแล้วใช่ไหมคะวันนั้นไปทานข้าวกับคุณพ่อที่ไหนนะคะโภชนาคารโภชนาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วทุกคนก็จะบอกว่าคุณพ่อหล่อมากสุขุมมากอยากเจอคุณแม่เป็นยังไงวันนี้โอกาสพิเศษมากค่ะปกติคุณแม่จะไม่ออกกล้องเลยใช่ไหมคะสวยน่ารักลูกหลอกโดนลูกหลอกมาค่ะช่วยกันเพื่อการธุรกิจครอบครัวค่ะจริงๆวันนี้ที่ถามว่าเอ้ยทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องมานั่งขนาบข้างใช่ไหมคะเราจะมาเล่นเกมแบบครอบครัวกันสนุกๆน่ารักค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมคะใครจะรู้จักเรามากกว่ากันระหว่างคุณแม่นะคะแล้วก็คุณพ่อวันนี้เราก็เลยมีคำถามมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตอบกันแล้วมาดูกันว่าใครจะตอบถูกแล้วใครจะตอบผิดกันค่ะคุณแม่คิดว่าใครชนะคะมั่นใจแค่ไหนคะนู่นทำไมอ่ะพ่อเป็นคนเลี้ยงมาเอาแล้วเราไปโดนคลอดมาแม่คลอดลูกมาจำไม่ได้เหรอลูกเองที่คลอดมาจากโรงพยาบาลตำรวจลูกทุกคนคุณพ่อเป็นคนคลอดแต่ดูท้องยังได้เลยนี่คนที่3แม่คลอดมาที่โรงพยาบาลตำรวจไงลืมเหรอลืมเริ่มเลยดีไหมคะข้อไหนข้อไหนที่ไม่ใช่นิสัยตอนเด็กของกู๊ดเด็กๆคุณไม่เคยมีนิสัยนี้เลยข้อแรกค่ะเป็นคนชอบเก็บเงินเป็นคนงกค่ะข้อที่2เป็นคนพูดมากพูดไม่หยุดข้อที่3เป็นคนชอบอดข้าวประท้วงเวลาโกรธพ่อแม่ค่ะข้อไหนที่ไม่ใช่นิสัยกู๊ดเลยค่ะโอเคตอบแล้วคุณพ่อเขียนตัวเล็กมากเลยค่ะขี้งกคุณแม่ตอบว่าอะไรคะข้อ 3อดข้าวประท้วงจริงๆนิสัยที่ไม่ใช่เลยเนี่ยตอนเด็กๆเป็นคนชอบเก็บเงินมากค่ะคุณพ่อตอบผิดนะคะเพราะว่าคุณตาเป็นข้าราชการตอนเด็กๆอยู่กับคุณตาจะบอกว่าให้แบงค์10ไปต้องมีตังค์เก็บและหยอดไปเรื่อยๆเป็นวิถีแบบออมเงินพอเพียงพูดมากเนี่ยค่ะจริงๆคุณพ่อน่าจะบอกว่าเป็นนิสัยกู๊ดเพราะเด็กๆพ่อชอบบ่นว่าเวลานั่งรถไปด้วยกันพูดมากทำอย่างนั้นแหละถามเยอะเอาแล้วทำไมลืมส่วนอดข้าวประท้วงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคยอดข้าวเลยดูก็รู้จนทุกวันนี้คุณแม่บอกพอเธอกินน้อยลงเธอที่อดข้าวประท้วงจริงๆเป็นใครคะคือเป็นน้องเป็นน้องสาวน้องจะไม่ยอมกินข้าวคุณแม่ได้1คุณพ่อยังไม่ได้นะคะข้อที่2ค่ะอาชีพในฝันตอนเด็กเด็กๆกูอยากจะเป็นอะไรระหว่างข้อที่1ตำรวจข้อที่2นักบินข้อที่3แม่บ้านทหารบกค่ะเขาหัวเราะทำไมคะเขาหัวเราะทำไมคะคุณพ่อตอบว่าอะไรคะคุณพ่อตอบว่านักบินคุณแม่ตอบว่าอะไรคะนักบินทำไมถึงต้องถามคุณแม่ก่อนทำไมตอบว่านักบินก็เห็นไปอยู่กับตาอยู่กับนักบินคุณพ่อล่ะคะทำไมตอบว่านักบินเหมือนกันก็เป็นหลานรักของตาแต่ว่าจริงๆผิดค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นตำรวจนะคะคุณพ่อขอโทษด้วยอยากเป็นแม่บ้านทบ เพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นอยู่อนุบาล2เขาจะมีวันเด็กใช่ไหมคะว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรกันตอบคุณครูว่าอยากเป็นแม่บ้านทบค่ะครูนั่งแบบเป็นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตอนเด็กๆว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นแม่บ้านทบแบบยายไม่ได้อะก็ถามครูว่าทำไมคะหนูเรียนไม่เก่งเหรอครูก็ตอบจริงๆแม่บ้านทบไม่ได้สอบเข้านะคะทำไมรู้ตรงตัวว่ามันสอบเข้าไม่ได้ผิดค่ะข้อนี้ไม่ได้คะแนนทั้งคู่นะคะงั้นถ้าอยู่ในโรงเรียนล่ะคะอะไรที่แบบคิดว่าแบบแสบที่สุดในโรงเรียนอะไรที่เคยทำมาข้อ1ปีนรั้วหนีเรียนข้อ2เซ็นสมุดพกเองข้อ3ยกพวกตีกันไม่ใช่ลูกของแม่หมด3วันที่พูดมาถูกทุกข้ออย่างเงี้ยค่ะเวลาเล่าเรื่องอย่างเงี้ยให้คุณยายฟังคุณแม่ก็จะบอกโอ้แม่เราแล้วตอนเด็กๆอ่ะยกพวกตีกับโรงเรียนเซนคาเบียนอย่างงี้ใช่มั้ยกระโดดหนีรั้วกระโดดรั้วหนีโรงเรียนแล้วคุณยายวิ่งไล่ตามใช่มั้ยเนี่ยนี่ถ้ารู้ก่อนนะกูไม่ได้เกิดหรอกไม่ทันแล้วค่ะพ่อมาช้าไปนิดนึงประมาณเกือบ40ปีตอบถูกทั้งคู่ไม่ต้องเหงื่อตกให้มากต้องถูกทุกคนต้องถูก2คนนะคะคุณพูดได้กี่ภาษาคะภาษาอะไรบ้าง1 3ภาษา4 2 4ภาษาแล้วก็3 5ภาษาจะแอบ
ฟ้องว่าสมัยก่อนคุณพ่อเอาดิกชันนารีมาให้ค่ะเอามาให้แปลแบบให้เปิดอ่านเหรอไม่ใช่ให้จำทุกคำค่ะเสร็จแล้วก็พับพับพับห้ามรูปดูทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะที่จำมาตอนแรกก็แบบไม่อยากตอบหรอกทั้งพ่อทั้งแม่เลยไม่อยากมาออกเทปนี้หรอกแต่พอเป็นการแข่งขันกันปุ๊บค่ะเขาจะไม่ยอมแพ้กันแพ้ไม่ได้เออคุณพ่อเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะคะภาษาหนึ่งไทยภาษาที่สองอังกฤษภาษาที่สามฟงชูฝรั่งเศสภาษาที่สี่แคนโทนีสหรือว่ากวางตุ้งภาษาจีนนะคะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเออเหมือนกันเลยแต่จริงพ่อกับแม่ตอบผิดค่ะคุณพูดภาษาฮินดีได้ค่ะในภาษาที่5ค่ะ5แต่คุณแม่นึกไม่ออกภาษาอะไรนะภาษาฮินดีคือภาษาที่คนอินเดียหรือว่าคนบางทีพูดกันเพราะว่าตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นคนอินเดียเยอะมากที่เขาเรียกจากธิดาเป็นทาร่าเพราะว่าทาร่าแปลว่าดาวว่าทาร่าทาร่าแล้วเวลาไปไหนก็ต้องสั่งแบบบาจูเน่บาจูเน่เอ็กชายเอ็กพราตาเอ็กชายเอ็กพราตาแอคเซนต์เหมือนเลยเนี่ยบาจูเน่บาจูเน่ขอโทษนะคะขอชาอันนึงสิขอพราตาอันนึงด้วยไม่ได้คะแนนนะคะมีแฟนหลายคนจะถามแฟนคลับว่าแบบเอ้ยกูแต่งงานหรือยังกูมีลูกหรือยังกูมีแฟนหรือยังง่ายมากเลยคำถามนี้มีแฟนมีสามีมีลูกหรือยังมีลูกไหมแม่ตอบดีๆนะคะแม่ตอบไม่ดีอายุหนูจะสั้นมากหนูนั่งใกล้พ่อมากเลย หนูรู้สึกไม่ค่อยดีทำไมต้องถามแบบนี้สามครับพ่อตอบว่า no 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 ไม่มีเลยตะกอทำไมแม่มันฟังดูรันทดมากเลยไม่มีอะไรเลยพ่อกันพ่อกันแต่คุณพ่อเขาจะโน้ต no 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 อย่าคิดจะมี no 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 ไม่มีทั้งคู่เลยค่ะสรุปไม่มีค่ะไม่มีเพราะอะไรคะเลยไวแล้วไม่มีเพราะอะไรคะพ่อไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าตอนอายุ 12-13 พ่อก็จะบอกว่าเฮ้ยเรียนให้จบมหาลัยก่อนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดถามเพิ่มเติมคือถ้าเกิดอยากให้มีสเปคคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงฮะอันนี้อยากเริ่มจากคุณพ่อก่อนพี่เอ้ยสเปคเป็นยังไงครับสเปคของพี่ด้วยพี่นั่งไกลๆนั่งด้วยเป็นอันแรกชายแท้ฮะเป็นชายแท้เป็นชายแท้นี่ก็ยากมีรักแท้มีรักแท้รักแร้ต้องมีไหมคะชายแท้รักแท้อะไรคะและมีงานทำคุณแม่ล่ะคะอย่าตอบว่ารออย่างเดียวนะคะไม่โอเคใครก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้แถมทองให้ทั้งตัวลูก ตอนนี้หนักด้วยรีบมารับไปเลยค่ะ ทำไมอย่างนั้นล่ะคะพ่อห่วงเด็กๆพ่อห่วงโทรศัพท์มาปุ๊บถามเลยใครอ่ะ10 12 13มีผู้ชายโทรมาเป็นพี่ที่เรียนวงดนตรีด้วยกันวงออฟโทรมาใครอ่ะผู้ชายไม่ต้องให้โทรมาอีกนะอ่ะเวลาจะไปเที่ยวไปสยามเขาถึงเขาไปกับเพื่อนใช่ไหมไปกับพ่อพอเรียนจบปุ๊บพ่อบอกว่าพอเรียนจบมหาลัยปุ๊บพ่อจะให้เราเป็นอิสระค่ะจะไม่คำแม่ไม่เป็นพยานได้พอกลับมาจากอังกฤษปุ๊บจบมหาลัย6 โมงเนี่ยกลับบ้านได้แล้วนะเพราะว่าเกินทุ่มหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีจี้ปล้นพ่อเป็นตำรวจเลิกงาน5 โมงรถติดให้กลับบ้าน6 โมงถึงตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ต้องเมาเลยบางทีคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยคุยโทรศัพท์กับใครอะผู้ชายอะอ๋อลูกค้าค่ะภาษาอังกฤษมีลูกค้าเป็นฝรั่งด้วยเหรอขนาดนั้นไม่ต้องมีหรอก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 ได้คะและมีงานทำที่แท้จริงมีงานทำที่แท้จริงไม่ใช่ไปเล่นหุ้นเล่นอะไรเงี้ยคือมีการทำมีอาชีพเป็นหลักแหล่งเราข้ามข้อ9ไปดีกว่าค่ะทำไม่ได้เพราะว่าคำถามส่วนมากจะเป็นมาจากในอ๋อจากที่เพื่อนๆถามมาใช่ไหมคะดูตามประโยชน์ทำไมคุณพ่อร้อนนะพี่แก้วขยับตามครับไม่ต้องพอแล้ว ข้อ9ค่ะในคุณพ่อเป็นตำรวจใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีข้าราชการเยอะคุณตาเป็นทหารเป็นจปร.น้าก็เป็นเหมือนทหารกันหมดเลยคุณแม่มีสามีก็เป็นตำรวจเป็นนายร้อยตำรวจก็เลยมีเพื่อนๆถามว่าใน4เหล่าทัพนะคะทหารเรือทหารบกทหารอากาศตำรวจมีทัพไหนบ้างที่เคยมาจีบค่ะหน้าพ่อไม่ยิ้มเลย ตำรวจเนี่ย
มีประเด็นค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะให้เขาเหมือนกับโดนย้ายจากโรงพักโชคชัยค่ะจำได้ใช่ไหมคะแต่คุณแม่ชอบตำรวจใช่ค่ะอันนี้อะไรคะทหารบกทหารบกอันนี้ทหารอากาศทำไมคิดว่าเป็นทหารอากาศนะคะไปลงเรือครั้งมีตั้งเรียนเหล่ามาจีบไงตอนนั้นที่เขามาขอเบอร์ก็บอกก็ให้พอดีเบอร์ที่อังกฤษเนี่ยแล้วไม่ได้พูดแบบนี้นะพูดแบบให้เป็นสิหน้าตาให้เป็นสิเราทำงานกับราชการเยอะทำประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐใช่ไหมคะบางทีก็จะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนที่แบบคุณแม่บอกอย่างเงี้ยไปวปอไปอะไรก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะก็จะเจอทศของทางแบบทหารอากาศเจอทศทหารบกบ้างอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เป็นแฟนกันไงเขาก็มาขอเบอร์เฉยๆแต่เราก็แบบหยิ่งเพราะว่าพ่อเราห่วงเราก็เลยไม่ได้ให้เบอร์เขาเราให้แค่พินแบ็คเบอร์รี่ไปอะไรแบบนี้ต่างกับเบอร์ไม่เราไม่ได้ให้โอ้ข้อนี้ต่อไปข้อนี้จริงๆก็คือจริงๆถ้าถามว่ามีคนมาจีบใช่ไหมคะถ้ามีคนมาจีบเนี่ยก็อย่างคุณแม่บอกเนี่ยมีทบใช่ไหมคะทหารบกถูกค่ะทหารอากาศใช่ไหมคะที่คุณพ่อบอกอันนั้นถูกค่ะตำรวจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ก็ถูกค่ะแต่จริงๆอันเนี้ยคือ3แล้วถูกปะคะจริงๆทหารเรือก็เคยมีนายธงมาจีบค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆคือทั้งหมดค่ะนั้นตอนผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนแล้วไม่มีค่ะพ่อตอนนี้ไม่มีไม่เหลือไม่มีเลยไม่เหลือแล้วข้อ10ครับข้อ10ค่ะในความคิดของกู๊ดนะคะคิดว่าลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับมือไม้สั่นไม่ถูกเลยกลัวโดนไม่กลับมานั่งขาสั่นอยู่ขอบแป๊บนึงในความคิดของกู๊ดลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับคู่ครองในอนาคตคืออะไรข้อที่1หน้าตาข้อที่2ฐานะข้อที่3การศึกษาข้อที่4อื่นๆค่ะแม่ไม่ควรเขียนอันนี้แม่ไม่เป็นคนแบบนี้คุณพ่อเขียนว่าอะไรการศึกษาคุณแม่เขียนว่าอะไรคะอื่นๆเขียนว่าอะไรก็ได้แม่ไม่ควรเขียนคำนี้ลูกก็เลือกลูกก็เลือกณเวลานี้พี่จ๋าคือแม่คิดว่าณเวลานี้ลูกไม่ควรเลือกอะไรแล้วใช่ไหมคะเอาตามนั้นเลยคำถามที่แล้วพี่จ๋าบอกแถมทองเพราะน้ำหนักตัวหูลงทุนมากทำไมคิดว่าการศึกษาคะคุณพ่อเพราะว่าถ้าคนเราถ้าต่างความคิดต่างกันนะต่างการศึกษาก็คุยไม่รู้เรื่องเป็นไปได้แต่จริงๆคือเรื่องถ้าถามว่าหน้าตาสำคัญไหมตอนเด็กๆจะคิดว่าหน้าตาต้องสำคัญผู้ชายต้องหล่อมาก่อนเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเราหล่อมากแล้วก็ยังมีแฟนหล่อคุณแม่มีแฟนหล่อเนาะคุณพ่อเราหล่ออิจฉาคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาจะทำเหมือนแบบไม่เห็นหล่อเลยแต่เขาจะทำมาเขาจะเขินที่ชมแฟนเขาว่าหล่อใช่ไหมหล่อมาตอนหนุ่มๆหล่อแต่งงานกับคุณพ่อเพราะอะไรคะหล่อหล่อหัวหล่อหน้าตาแต่เด็กๆชอบหน้าตามากตอนอายุ20กว่าๆอย่างเงี้ยพอสักพักคิดว่าหน้าตาลำบากเนาะเหมือนที่คุณพ่อพูดค่ะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยบางคนอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ก็ไม่เหมือนกันหนังสือที่ชอบอย่างเงี้ยหรือบางคนสัดส่วนเลขคิดไม่ได้อย่างเงี้ยคือคิดเลขก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วฐานะสำคัญไหมจริงๆฐานะไม่ได้สำคัญมากนะคะเอาแค่ว่าไม่เป็นภาระให้กันละกันเพราะจริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ก็แบบพอมีพอเลี้ยงให้อยู่สบายอยู่แล้วจริงๆถ้าลูกเขยมาก็ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูมากใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่จะแถมทองให้ถามจริงนะพี่จ๋าคำแบบว่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ฐานะไม่ใช่การศึกษาแต่เป็นเรื่องของเพราะอะไรนะวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าถูกจ้าถูกจ้าสิบข้อแล้วนะครับคุณแม่ข้อนี้ได้ครึ่งนึงตอบถูกอื่นๆแต่สรุปคุณพ่อหล่อไหมคะตอนนี้รอจาก5พี่แก้ว2นะครับจาก10ข้อใช่แต่เดี๋ยวจะมองให้ฟังกลับไปข้อนั้นที่พูดถึงเรื่องแบบมีใครมาจีบบ้างใช่ไหมตอนนั้นที่มีตำรวจมาจีบปุ๊บที่ตาเบนหายอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็แบบหน้าตาขึงขังมากเลยให้มันย้ายไปเรื่องย้ายมันยุ่งนั่นนี่นะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณแม่เจอคุณพ่อที่โรงพักคุณแม่รถชนแล้วคุณพ่อก็เหมือนกับคุณพ่อไม่ได้เป็นนายเวรไม่ได้เป็นร้อยเวรใช่ไหมคะไม่เป็นแต่ว่าเดินผ่านแล้วยังไงคะก็เข้าไปคุยนี่ไงคือเหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่มาถีบลูกใช่ไหมคะพ่อก็เลยกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยค่ะข้อนี้เป็นเรื่องของนิสัยคุณแม่ค่ะแม่ใจเย็นๆนิสัยอะไรที่คิดว่ากู๊ดเนี่ยได้มาจากคุณแม่มากที่สุด
ข้อ1คิดเร็วทำเร็วข้อ2กลัวผีค่ะข้อ3เป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคุณแม่ตอบว่าข้อ3นะคะคุณพ่อจะแพ้คุณแม่ไม่ได้นะคะตอบเหมือนกันครับอ๋อทำไมอะคะถามคุณแม่ก่อนทำไมก็ที่ดูมาลูกก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแม่พ่อหัวเราะทำไมคะหนูเหมือนแม่ไม่ดีหรอคะดีดีเหมือนแม่ดีแล้วจะหัวเราะแบบก็ขำ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 เพราะอะไรคะขำเหมือนจังเลยแม่ไม่แพ้พ่อก็ต้องแพ้ดิไม่ยอมแพ้ทำไมถึงไม่คิดว่ากลัวผีอะไม่เห็นกลัวผีกูชอบอยู่คนเดียวกูชอบอยู่คนเดียวทำไมถึงไม่คิดว่ากลัวผีอะคะก็รู้ลูกไม่กลัวแต่แม่กลัวใช่แม่กลัวทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นคนไฮเปอร์คิดเร็วทำเร็วเขาพูดทำช้าพูดทำช้านี่กูช้าเหรอคะถ้ากูช้าแล้วคุณพ่อคะยิ่งกว่าช้าอีกพ่อไม่ทำมีเหตุผลมีเหตุผลเราต้องไต่ตรองก่อนอันนี้เราอยู่กับคุณพ่อค่ะทุกคนคือเราต้องไต่ตรองก่อนถูกไหมคะพ่อใช่บางทีมีอะไรมาต้องคิดก่อนคุ้มไม่คุ้มในระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงแต่คุณแม่เขาจะแล้วก็ผู้ชนะเราไปเลยนิสัยอะไรที่กูได้มาจากคุณพ่อมากที่สุดข้อที่หนึ่งมีระเบียบวินัยข้อที่2ใจเย็นข้อที่3ชอบเข้าสังคมคุณพ่อคะทำไมถึงคิดว่าชอบเข้าสังคมอ่ะเพราะเห็นไม่มีงานเยอะไงอ๋อทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเป็นคนใจเย็นคะเพราะใจเย็นกับคุณแม่ใช่คิดว่าใครถูกรู้แล้วว่าแม่ถูกอ่ะแล้วพ่อจะเขียนเข้าสังคมทำไมก็จะได้แพ้แม่อ๋อยอมให้ด้วยก็รู้ว่าเขาเป็นบุเรงนองอ่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณแม่ถูกตลอดใช่ไหมคะใช่ใช่ในบ้านนี้เราจะมีแบบเป็นกฎค่ะว่าแม่ต้องถูกทุกอย่างค่ะถ้าแม่ผิดให้กลับไปดูข้อแรกแม่ถูกแล้วจะนักคติในการใช้ชีวิตอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับโกดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองชื่อเสียงในสังคมข้อที่สามความร่ำรวยข้อหนึ่งคุณพ่อข้ออะไรข้อข้อหนึ่งเหมือนกันข้อหนึ่งเหมือนกันถามถามใจตรงกันโอ้ทำไมอะคะถามคุณพ่อก่อนเห็นไหมให้ผู้ชายก่อนละเห็นว่าทำงานก็รับผิดชอบดีรับผิดชอบต่อผลงานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะและแก้ไขปัญหาดีขอบคุณค่ะนางงามมากเลยคุณแม่ล่ะคะหลายๆอย่างกูก็ทำได้ดีตรงนี้แม้กระทั่งจะดูยายทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าข้อนี้กูได้มากกว่าแม่รับผิดชอบแต่จริงๆต้องบอกว่าที่มีความรับผิดชอบต่อทุกอย่างเนี่ยได้มาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีค่ะคราวนี้จะถามเรื่องรอยสักค่ะว่ามีรอยยางใจเย็นยังไม่ได้ทำอะไรอย่าเพิ่งโกรธใจเย็นๆนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยมีรอยสักที่ไหนบ้างคะหัวไหล่ขวาข้อเท้าซ้ายข้อมือขวาหรือว่าอื่นๆคะไม่มีครับไม่มีคือไม่อยากให้มีหรือว่าก็ไม่น่ามีไม่มีเพราะว่าไม่อยากให้มีเหมือนแฟนเหมือนแฟนค่ะไม่มีแฟนเพราะอะไรคะไม่อยากให้มีจบทำไมถึงคิดว่าเป็นหัวไหล่ขวาคะก็เห็นเคยไปสักที่อินเดียใช่ไหมเห็นเคยเหมือนมีรูปอยู่หรือไปทำมากเลยนั่นเห็นหน้าค่ะเห็นหน้าไม่ได้สักค่ะเห็นหน้าเป็นเพ้นเฉยไม่รู้อะคิดว่าน่าจะมีได้คุณแม่คิดว่าควรมีไหมไม่ซีเรียสได้ไม่ซีเรียสคุณพ่อคิดว่าไม่ควรมีใช่ไหมคะแต่จริงๆอะคืออันเนี้ยปกติคุณแม่จะถูกแต่ครั้งเนี้ยคุณแม่ผิดค่ะทุกคนจริงๆไม่ได้หรอกว่าแบบอะไรนะคะเป็นคนกลัวเข็มค่ะเคยพาเพื่อนไปเจาะลิ้นพอเพื่อนเจาะลิ้นปุ๊บพอเลือดเห็นปุ๊บเพื่อนไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ว่าเนี่ยไปจับมือเขาแล้วก็นอนอยู่กับพื้นเป็นลมเลือดออกหลังจากนั้นมาอะไรที่เป็นเข็มอย่ามายุ่งไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นคุณพ่อติดตื้นมาแล้วนะครับคุณพ่อติดตื้นมาแล้วเหรอคะเท่าไหร่ละ10-6ครับผมคุณพ่อเคยชนะอะไรคุณแม่บ้างคะในชีวิตชนะใจชนะใจตอบดีนอกนั้นล่ะคะนอกนั้นก็มาชนะจัดอย่างเดียวพอแล้วอย่างเดียวพอแล้วเขารักเราพอแล้วทำไมคุณพ่อฟังดูเศร้าจังแผลเป็นค่ะมีแผลเป็นที่เกิดจากดินสอทิ่มที่ไหนไหล่มือหรือเท้าคะรู้ไหมเนี่ยว่าลูกมีแผลเป็นเพราะโดนดินสอทิ่มอะคะจำได้แต่จำไม่ได้ว่าตรงไหน
จำคับคล้ายคาว่ามันจะล่วงแล้วก็จะไปจับมันมือไหนคะมือไหนมือน่าจะเป็นมือซ้ายดูเพราะถนัดซ้ายใช่ไหมอันนี้ใช่มันอาจจะหายไปแล้วโอ้ไม่มีนี่ยังมีอยู่ทำไมถึงคิดว่าเท้าคะจำได้ไหมคะว่าน้องกิ๊บจิ้มไปที่เท้าใช่ค่ะลูกสาวคนเล็กพ่อจิ้มดินสอที่เหลาแหลมๆลงไปที่เท้ากูทุกวันนี้ยังมีอยู่ติดเท้าอยู่เลยอยากฟังไหมคะว่าลูกสาวคนเล็กทำอะไรเป็นคนไม่เรียบร้อยพอเป็นคนไม่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปใช้ดินสอน้องแล้วก็ไม่เหลาคืนแล้วก็ไม่เก็บใส่กล่องเขาเขาก็เรียกมานั่งโต๊ะที่เป็นโต๊ะเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะพอตอนนั้นอยู่ทองหรือไทยจำได้แล้วเขาบอกให้นั่งลงแล้วก็งงเอ๊ะน้องให้เรานั่งลงทำไมน้องก็หยิบดินสอมาจากกล่องก็ไม่เอะใจอะไรคือไม่รู้ทำไมไม่เอะใจแล้วเขาก็ปักลงไปโคตรหลังจากนั้นมาไม่ใช้ดินสอน้องอีกเลยเนื้อสายแม่เลยลูกสาวค่ะลูกสาวอยู่ได้บ้านเดียวกันมาไม่ทานอะไรบ้างคะระหว่าง1สับปะรด2ผักชี3ซุปไก่สกัดคิดว่าใครถูกคิดว่าใครถูกคิดว่าใครถูกคิดว่าพ่อถูกทำไมแม่คิดว่าถูกเพราะคุณไม่กินสับปะรดแล้วทำไมคิดว่าพ่อหัวเราคืออะไรไม่รู้อันนี้คุณพ่อมั่วใช่ไหมคะคุณพ่อมั่วเนี่ยค่ะจริงจริงจริงทุกคนจะยอมรับเลยคุณพ่อเป็นคนโกหกไม่เป็นคุณพ่อโกหกไม่เป็นพอถามว่าคุณพ่อโกหกใช่คุณพ่อมั่วใช่ไหมคะคุณพ่อหัวเราะแล้วก็ยอมรับโดยสะดุดีก็ใช่ผักชีอ่ะทานค่ะพ่อไม่เคยเคลียร์ออกเลยซุปไก่ก็ทานค่ะที่ไม่ทานคือสับปะรดพอทานแล้วปากจะเจอบวมบานมากเลยค่ะทำไมถึงชอบไปเดินตลาดมือสองค่ะข้อที่หนึ่งงบค่ะข้อที่สองชอบของที่แบบมีเรื่องราวมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์ข้อที่3เป็นคนอยากลดโลกร้อนด้วยการรีไซเคิลค่ะตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วลูกเองลูกเองลูกเองเราหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะแม่คุณพ่อว่าหนูงกอ่ะจมูกที่ถอดกันเด้เลยจะได้เหมือนกันไงไม่ไม่ไม่ได้งกค่ะคุณแม่ตอบถูกค่ะเพราะว่าจริงๆชอบของที่มันมีแบบมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเรื่องเล่าเหมือนในสมัยก่อนอย่างเงี้ยบางทีชอบสะสมพวกเหมือนกับพวกหนังสือพิมพ์ภาพวาดเก่าๆเพราะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์จริงๆคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากเลยนะคะคุณพ่ออ่ะไม่ต้องทะเลาะกันนะคะเห็นของ3สิ่งข้างหน้านี้ไหมคะอันนี้เป็นกล้องค่ะอันนี้เป็นปืนอันนี้เป็นเครื่องสำอางคิดว่า3อันนี้อันไหนกูซื้อเองอ๋อแม่รู้ใจตรงกันครับผมโอ้โหทำไมแม่ไม่คิดว่าซื้อละแม่ค่ะละแม่แม่ซื้อเพราะแม่ชอบเป็นคนช้อปปิ้งส่วนกล้องถ้าจำไม่ผิดเป็นของตาแต่ปืนน่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นพ่อหรือจะเป็นกู๊ดแต่มันมีอยู่อันเดียวที่มันไม่แน่ใจคือคุณพ่อก็ไม่คิดว่ากูซื้อละแม่เองใช่ไหมคะมันไม่คิดเลยเพราะทำไมอ่ะเป็นไปได้คือกล้องแต่ว่ากล้องมันไม่น่าจะใช่เพราะคุณไม่เคยเล่นกล้องถ้าซื้อก็ซื้อมาเพื่องานอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเป็นอันนั้นอ่ะเพราะว่าคุณจริงๆคุณยิงปืนที่สรพใช่ไหมคะเก่งเก่งเก่งทั้งคู่กินไม่ลงกินไม่ลงงั้นข้อนี้ถ้ามีตังกูจะเอาไปทำอะไรซื้อสลากกินแบ่งซื้อสลากออมสินหรือว่าเก็บไว้เป็นเงินสดไม่เหมือนกันปุ๊บคุณพ่อตอบว่าเงินสดคุณแม่ตอบว่าสลากออมสินทำไมคุณแม่ตอบว่าสลากออมสินคะเผื่อได้สปอนเซอร์ธนาคารออมสินออมสินต้องมาแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ขอเลยค่ะคุณพ่อทำไมคิดว่าเป็นเงินสดคะไม่เห็นลูกจะไปเล่นการพนันอะไรเงี้ยสลากออมสินมันเป็นคล้ายๆเสี่ยงโชคแต่คุณแม่คิดว่าสลากออมสินใช่ไหมคะจริงคุณพ่อถูกนะคะข้อนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคิดว่าอะไรรู้ไหมคะจริงๆเหมือนที่คุณพ่อพูดเลยค่ะซื้อสลากออมสินนะคะตั้งแต่อยู่ประถมคือถูกแบบถูกนะถูกตามมารยาทซื้อลอตเตอรี่มากี่อันก็ไม่เคยถูกสอยดาวในโรงเรียนก็ไม่เคยได้อะไรไปกาชาดตอนนั้นเหมาไอ้ตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตั๋วมาค่ะทั้งปึกเลยค่ะทุกคนไม่ได้อะไรนอกจากลูกอมไม่มีดวงไม่มีดวงด้านนี้กิจกรรมผ่อนคลายที่สุดคืออะไรข้อที่1ล้างจานข้อที่2โยคะข้อที่3สมาธิอะไรที่เวลาแบบเครียดทำงานเยอะๆแล้ว
แล้วคุณชอบทำนั่งสมาธิมันคือธรรมะธรรมโมแม่เพิ่งมองเราในแง่ดีน่าจะไม่มีใครถูกนะครับนั่งสมาธิโยคะโยคะเนี่ยคุณพ่อผิดเลยเพราะหนูไม่ชอบออกกำลังกายค่ะอะไรที่ไม่งอกหนูไม่ชอบไม่งั้นหนูไม่อ้วนอย่างนี้ผิดแล้วค่ะพ่อหนูไม่ออกกำลังกายค่ะนั่นน้องสาวหนูค่ะนั่งสมาธิใช่ไหมคะแม่หนูก็ไฮเปอร์เหมือนแม่ค่ะหนูนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะหนูชอบล้างจานล้างจานแล้วมันหนูได้สมาธิมากเลยพ่อต้องลองค่ะคุณพ่อจำไม่ได้หรอคะตอนที่คุณอยู่อนุบาลแล้วคุณพ่อต้องล้างจานให้คุณแม่คุณก็เห็นคุณพ่อล้างเงียบๆไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยๆได้สมาธินะทำไมต้องเอาอดีตมาพูดด้วยฟังตรงนี้แล้วพ่อน่าสงสารมากข้อต่อไปใกล้จบแล้วคิดว่าภูมิใจอะไรในตัวคุณแม่มากที่สุดคิดว่าแบบในฐานะที่ลูกอย่างเงี้ยภูมิใจในตัวแม่มากที่สุดค่ะข้อที่1เป็นผู้ชนะ10ทิศค่ะข้อที่2เป็นแม่บ้านแม่เรือนค่ะทำไมคุณพ่อต้องทำยิ้มมุมปากตรงแม่บ้านแม่เรือนอะคะก็ไม่เป็นไรเรียบพอรู้อยู่ข้อที่1เป็นผู้ชนะ10ทิศข้อที่2เป็นแม่บ้านแม่เรือนข้อที่3เป็นคนไฮเปอร์ค่ะคิดเร็วทำเร็วนี่เขาถูกทั้งคู่เลยเนี่ยโอ๊ยใจตรงกันเลยค่ะเหมาะเป็นเนื้อคู่กันค่ะทำไมต้องหัวเราะด้วยถูกทั้งคู่ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณแม่คือเหมือนเป็นเทพเจ้าปกป้องบ้านมากปกติเวลาทำงานมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะพ่อถ้าสมมติว่าเขารู้จักแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาว่าจริงๆพี่คุยกับคุณที่มาเรียบร้อยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าถึงคุณแม่เนี่ยเรื่องจะยุ่งมากเชื่อไหมคะแม่คือตั้งแต่พูดมาเนี่ยเป็น10ปีไม่เคยมีใครปล่อยให้ปัญหาไปถึงแม่เลยค่ะทุกคนจะแบบโอเคพี่ยอมน้องก็ได้นะจะไม่ต้องรบกวนพี่จ๋าเนี่ยชอบมากหรือจริงๆบางทีเวลาคุณพ่อมีปัญหากับใครคุณพ่อจะบอกว่าไงคะเธอไปเคลียร์สิแล้วกับการภูมิใจอะไรในตัวคุณพ่อมากที่สุดคุณพ่อก็ภูมิใจเหมือนกันแม่ภูมิใจในตัวคุณพ่อมากที่สุดค่ะหลายอย่างไม่อยากบอกกันเดี๋ยวได้ใจเดี๋ยวเอาเป็นจุดอ่อนเราเอาเป็นนิดเดียวพอข้อที่1เป็นสุภาพบุรุษสุดเนี้ยบทุกอย่างแต่งตัวเนี้ยบคุณพ่อเนี้ยบมากผมเป๊ะสไตล์นักเรียนในร้อยตำรวจนะคะข้อที่2เป็นผู้บริหารธุรกิจเกษียณแล้วก็ยังทำงานอยู่ข้อที่3เป็นที่รักของทุกคนไปที่ไหนพอพูดถึงคุณพ่อปุ๊บทุกคนจะบอกโอ้พี่แก้วเป็นคนน่ารักมากเป็นที่รักของทุกคนเหมือนเป็นที่รักของทุกคนอุ้ยตอบถูกด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะถ้าเราพูดถึงตำรวจทั่วไปอ่ะเวลาที่เหมือนเกษียณไปหรือเวลาเปลี่ยนหน่วยงานบางทีก็จะมีแบบไปชอบคนนั้นไปชอบคนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยคือทุกคนเลยจะบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีมากน่ารักมากใจเย็นอบอ้อมอารีช่วยเหลือทุกคนค่ะคุณแม่เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยคุณพ่อเป็นคนน่ารักคำถามข้อสุดท้ายฮะเมื่อกี้เราได้ถามไปแล้วว่าภูมิใจอะไรในตัวคุณแม่ภูมิใจอะไรในตัวคุณพ่อคราวนี้อยากให้คุณพ่อกับคุณแม่ครับภูมิใจอะไรในตัวลูกสาวคนนี้บ้างครับอันนี้ไม่มีช้อยส์หรอไม่มีช้อยส์ฮะเขียนมาแล้วก็เดี๋ยวให้พี่กุลเลือกว่าชอบอันไหนมากที่สุดอันนี้ไม่ได้ลำเอียงแต่ให้รู้ว่าตั้งแต่จนถึงทุกวันนี้ฮะเราภูมิใจในตัวลูกบ้างงกนี่เขาชมลูกรับผิดชอบก็อย่างที่เห็นแล้วก็คือดูแลยายดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในงานในหน้าที่ก็เอางานเป็นหลักก่อนใจเย็นก็เวลามีอะไรคุณแม่คะใจเย็นๆเราจะมีอะไรกูพ่ออย่างงี้แม่คะใจเย็นๆไม่ว่าจะใครก็จะเป็นคนเข้าไปเคลียร์ให้เวลาแม่ไปโวยแล้วก็มุมานะก็คือตั้งใจทำงานหลายๆอย่างสังเกตสิ่งที่กูทำไม่ได้กูก็พยายามบางอย่างกูเห็นแม่ทำอะไรได้กูก็พยายามจะทำให้ได้เหมือนแม่อันนั้นคืออยากจะให้อยากจะให้ได้เหมือนใช่แล้วก็อีกอันสุดท้ายเนี่ยคืองบใช้เงินเป็นคือเวลาแม่ให้ทีอยู่ข้างนอกซื้อของถามลูกเอากระเป๋าใบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมา4ใบก็นึกว่าลูกจะเอาคนละ2ใบไอ้ตัวเล็กชอบหมด4ใบเลยค่ะต้องซื้อ4ใบส่วนคนโตนึกว่าจะต้องเลือกเลยนะหนูไม่เอาค่ะขอเป็นเงินสดคือไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยกูจะบอกขอเป็นเงินสดค่ะแม่ขอเป็นเงินสดค่ะแม่พอแล้วเกลียดข้อสุดท้ายมากไม่เอาได้ไหมหัวเราะจนเจ็บท้องไปหมดเลยคุณพ่อค่ะคุณพ่อคนน่ารักเขาชมลูกเลยกตัญญูก็คือรู้คุณค
คุณตาคุณยายซึ่งอายุมากก็ยังไปดูแลนะปกติคนทำงานยุ่งๆอย่างนี้จะไม่ค่อยไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่แม้ว่าบางคนจะไม่ได้มาเลี้ยงดูอะไรก็ยังดูแลก็ได้แต่หวังว่าวันนี้พ่อไม่เคยมาดูแลพ่อวันหนึ่งกูจะกลับมาดูแลพ่อนะอันนี้ก็น่าภูมิใจจริงๆก็ดูแลนะคะพ่อดูแลเยอะเลยดูแลเยอะเลยอันที่สองคือความรับผิดชอบที่คือถ้างานไม่จบก็ไม่เลิกลาประมาณนี้นะก็ทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเงินทองเรื่องอะไรอาจจะงงดูก็ได้แต่ว่าพอแล้วจะได้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่สูงนะน่าชมเชยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจขอบคุณค่ะโอเคให้คะแนนอย่างครับตอนนี้ครับเต็ม10ครับคุณพ่อต้องให้เต็ม10ค่ะคุณแม่ก็ต้องให้เต็ม10เพราะว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยค่ะพี่จ๋าได้29นะครับพี่9ได้23ครับแม่ไม่รักษาภาพลักษณ์ลูกเรื่องงกเลยนะคะเราคุยกันไว้แล้วค่ะว่าถ้าคุณพ่อชนะเนี่ยคุณแม่ต้องหอมแก้มคุณพ่อแต่ถ้าคุณแม่ถ้าคุณแม่ชนะคุณแม่ต้องหอมกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อชนะเนี่ยคุณพ่อต้องหอมกับคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องไปหอมกับคุณพ่อค่ะไม่ได้หอมกันมานานแล้วนะไม่ได้หอมกันมาตั้งแต่ถ่ายรูปครอบครัวเมื่อ300ปีที่แล้วนะคะอยากให้คุณแม่ลุกขึ้นไปหอมแก้มคุณพ่อเออแม่ชนะนะอันนั้นคุณพ่อต้องมาหอมแก้มคุณแม่ครับครับคุณพ่อจะขำอะไรคะให้หอมแก้มภรรยามันขำมากเลยเหรอไม่รู้ว่าอะไรมาเป็นงี้หอมแก้มหอมแก้มโอ้ถ่ายรูปไว้โอ้ยไม่ชาร์จน่ะช้าช้าเสียช้าหอมแก้มหอมลูกด้วยอันนี้หอมกันอีกทีจริงไหมคะไม่เอาเอาทำไมจะกระเดียมเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงตอนนี้รู้กันแล้วนะคะถ้าอยากเห็นอะไรสนุกสนุกแบบนี้อีกในครอบครัวนะคะติดตามได้ค่ะถ้าอยากเจอคุณพ่อที่เจอได้ที่ไหนคะคุณพ่อเกษียณแล้วก็มาทำหลักสูตรอบฝึกลมหลักสูตรพาด้านะครับบางคนเรียกพาดาบางคนเรียกแพนด้าอะไรอย่างนี้ครับจริงๆ PADA ย่อมาจากคำว่า Police Administration in Digital Ageการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลนะครับเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสมสุขของสังคมและการแสวงหาโอกาสดีๆในกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลดิสรัปชันนะครับถ้าใครมีโอกาสก็เชิญนะครับมาเรียนพาด้านอกจากจะได้ความรู้ที่เข้ากับยุคสมัยความรู้ที่ย่อยง่ายใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็ยังมีมิตรภาพดีๆมีเพื่อนเยอะแยะมีความฝันอะไรนะคะพ่อมีคำขวัญว่าเนื้อหาเด่นเครือข่ายดีปาร์ตี้โดนใจส่วนใหญ่ชอบคำสุดท้ายชอบคำสุดท้ายถ้าอยากมาเจอคุณพ่อนะคะน่ารักน่ารักเจอได้ที่หลักสุดพาด้าและคุณแม่ล่ะคะก็คงจะฝากแค่ให้กู๊ดอยู่ในหัวใจของแฟนคลับไปนานๆค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าหลังจากนี้ไปไม่ได้เจอกู๊ดไปเที่ยวข้างนอกไปตลาดไปต่างจังหวัดแล้วคือโดนกัดบริเวณเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับงั้นถ่ายรูปของกันแล้วอ้าวทำไม